อัสสลามุอะลัยกุมเรฮ์มะตุลลอฮิวะบเระกาตุสบายดีกันหรือไม่วันนี้เราจะมาเรียนรู้วิธีการอาบน้ำละหมาดอัลฮูดูมีความหมายว่าอย่างไรใครทราบบ้างดีมากใช่เลยคำว่าฮูดูนั้นหมายถึงการชำระล้างการทำความสะอาดอิสลามได้กำหนดให้มีการอาบน้ำละหมาดทุกๆครั้งก่อนที่จะมีการละหมาดและวันนี้เราก็จะมาเรียนรู้วิธีการอาบน้ำละหมาดกัน ก่อนที่เราจะเริ่มอาบน้ํำละหมาดให้เรานั้นลําลึกถึงอัลลอฮ์โดยการกล่าวว่าบิสมิลลาห์ด้วยพระนามของอัลลอฮ์ต่อมาก็ให้ล้างมือทั้งสองข้างอย่างดีสามครั้งและในขณะล้างมือนั้นก็จะต้องถูซอกนิ้วระหว่างมือทั้งสองหลังจากนั้นก็ให้ทําการบ้วนปากอย่างดีสามครั้งโดยทําการครั่วปากและสูดน้ําเข้าจมูกและสั่งออกมาสามครั้ง ร้อมกันหลังจากนั้นก็ให้ทำการล้างใบหน้าให้ทั่วทำแบบนี้3มครั้งเริ่มตั้งแต่ด้านหูขวาไปจนถึงด้านหูซ้ายและด้านบนหน้าผาก ไปจนถึงใต้คางหลังจากนั้นก็ให้ทำการล้างแขนโดยเริ่มล้างตั้งแต่ปลายนิ้วไปจนถึงข้อศอกและให้ทำแบบนี้3มครั้งโดยการเริ่มล้างตั้งแต่ข้างขวาก่อนและข้างซ้ายต่อมาก็ให้เช็ดศีรษะหนึ่งครั้งโดยการเริ่มเช็ดตั้งแต่ด้านหน้าผมไปจนถึงด้านหลังและเมื่อ มืออยู่ด้านหลังก็ให้นำมือกลับมาไว้ด้านหน้าหลังจากนั้นก็ให้ทำการเช็ดใบหูทั้งด้านในและด้านนอกพร้อมกับน้ำที่เช็ดศีสษะต่อมาก็ให้ทำการล้างเท้าจากปลายเท้าไปจนถึงตะตุ่มสามครั้งโดยการเริ่มล้างเท้าทั้งด้านขวาและตามด้วยด้านซ้าย เมื่อเราเสร็จสิส้นวิธีการอาบน้ําละหมาดแล้วก็ยังมีดูอาที่ท่านนาบีสุลลัลฮุอะเลวะซัลลัมได้ปฏิบัติเอาไว้ให้อ่านตามฉันดังนี้อัชฮดอัลลอฮอิล حد ะฮลาชรีละะอัชฮดอันม د ฮวะรูลุฮอัลลอฮมจลนีมินัวบนวจลนีตอนนี้เราพร้อมที่จะละหมาดแล้วก่อล์ตาลา ได้ตอบรับการงานที่ดีจากพวกเราและพวกท่านด้วยเถิด